รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพลังเข้มข้นกำจัดคราบมันเยี่ยมไลปอนเอฟและไลปอนชามะนาวพัดลมแฟมิลี่ทนเย็นอย่างมีดีไซน์ใหม่มาม่าครับโอเรียนทัลคิทเช่นเส้นสไตล์บะหมี่สดรสชาติตะวันออกสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Master Key คู่หูคู่เพลงเอาล่ะครับและสำหรับวันนี้นะครับผู้แข่งขันของเราก็พร้อมแล้วนะครับอยู่ทางด้านโน้นครับน้องบอลนะคะมีอยู่4คะแนนค่ะน้องเปิ้ลนะคะ3คะแนนน้องนุ่น4คะแนนและพี่เต๋าของเรา2คะแนนค่ะและสำหรับการแข่งขันของเราในวันศุกร์นี้นะครับเรามีคะแนนให้สะสมได้อีก3คะแนนทีเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์นะครับที่จะได้เข้าไปลุ้นในรอบโบนัสกับเรานะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจให้ดีครับเลือกชุดคำถามจากผงหอมสีจันทั้ง4แผ่นป้ายก่อนเลยครับน้องบอลครับเลือกผงหอมสีจันทร์3ครับผงหอมสีจันทร์3นะครับและคำถามของเราก็คือเพลงที่จะได้ยินต่อจากนี้ไปเป็นเสียงของใครครับเมื่อใดที่สายลมพัดดังในความรักฟ้าช่วยปลอบความเหงาใจแขกรับเชิญของเรานะครับมีทั้งหมด3สาวด้วยกันมาพบกับน้องหนิมครับไม่พอครับสาวที่สองของเราน้องอุ้มครับโอ้นวลละอองน้องจะเนียมอายไปทำไมหันมาใกล้ๆสิจะอายไปไหนกันสุดท้ายของเราครับน้องชมพู่ครับโน่นน่ะนกเขาครูจุกจุกครูนกมันเฝ้าครูหาชู้มันเธอก็ขอทำเสียงหวานช่างน่าสงสารนกอะไรจุกครูเดี๋ยวก่อนอะไรทำไมคนอื่นออกมาเป็นคู่กันแล้วทำไมไอ้นี่มาเดียวเลยอ่ะมาคนเดียวเองหรือยังว่าเราน่ามีคู่หรือเปล่าต้องตอบแล้วครับเพลงที่ได้ยินไปก่อนที่เขาทั้ง3คนจะออกมาใครเป็นคนร้องครับ1คะแนนครับข้อนี้ครับโอ้โหง่ายข้อนี้น้องเหนม F5 นะครับหมายเลขเดิงอุ้มหมายเลข2และชมพู่หมายเลข3ครับน้องหนิมนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเสียงร้องของน้องเขาโดยเฉพาะการพูดลงสวัสดีค่ะเสียสวัสดีค่ะนี่ครับเสียงก็บอกแล้วเห็นสวยๆก็เข้าข้างตลอดชัวร์อยู่แล้วด้วยรูปร่างการร้องถ้าเกิดว่าฟังตอนแรกเนี่ยเสียงน้องเขาจะดูเล็กๆสูงๆยาวๆเหมาะกับรูปร่างน้องเขาอยู่แล้วครับผมตรงนี้นะครับผมลองขอบคุณค่ะสิขอบคุณค่ะนี่เลยนี่เลยใครจะพรีเซนต์ฉันมั้ยเนี่ยต้องพรีเซนต์ตัวเองครับเองครับทำคนเดียวเลยครับผมก็ดูจากพลังเสียงกันแล้วกันเมื่อใดที่สายลมเอาไปเลยแม่เป็นไงเออเอ้ยคิดคน
ฝางนะผมว่าชมพู่แน่หลอกพี่ก็ตอบครับคู่เบอร์สองคุณเต่าทำไมถึงคิดว่าเป็นน้องหนิมครับฮะคือตอนแรกจะเลือกเบอร์3เพราะถ้าเกิดเลือกเบอร์3ไปมันถูกไปยังไงก็ต้องตกรอบเมื่อตกรอบผมต้องตกอย่างเดียวก็เลยขอเลือกเบอร์ตกรอบครับเบอร์1นุ่นล่ะครับเฮ้ยอันนี้มั่วค่ะเป็นพี่ชมพู่ค่ะน้องเปิ้ลล่ะคะทำไมคิดว่าเป็นน้องอุ้มแรกจะตอบพี่ชมพู่เหมือนกันแต่คิดว่าความสามารถไม่ถึงแน่นอนดูจากตรงไหนร้องเพลงชมพู่ร้องเพลงดีนะชมพู่ร้องเพลงไม่เพี้ยนแต่ถ้านิสัยอ่ะเพี้ยนบอลก็คิดว่าเป็นหนิมถอยหนึ่งคิดว่าเป็นหนิมคือตอนแรกตอบพี่ชมพู่เหมือนกันครับแต่ว่าพอได้ฟังเขาร้องแล้วเปลี่ยนใจเออไม่ต้องตอบเราหรอกก็อยู่ในห้องด้วยกันทุกวันไม่คุ้นไงห้องไหนมาดูเฉลยกันดีกว่าเนาะในสามสาวนี้นะคะใครเป็นผู้ที่ร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้คะครับคนเดียวนะครับก็รับเพิ่มไปอีก1คะแนนและตอนนี้นะคะน้องบอลมีอยู่4คะแนนค่ะน้องเปิ้ล4คะแนนนะคะน้องนุ่นนะคะ4คะแนนและพี่เต๋ายังคง2คะแนนค่ะยอดมากเลยถามผลงานก่อนได้มีผลงานอะไรบ้างคะอุ้มขาค่ะก็ละครช่อง3เพิ่งจบไปนะคะก็เป็นเรื่องไคเบนอค่ะแล้วตอนนี้กำลังจะถ่ายทำเรื่องเจ้าสาวไรจมค่ะเอาล่ะครับไปติดตามผลงานด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องโอมมากๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเข้าสู่คำถามที่2ของเราเลยนะครับครับผมรู้หรือไม่ว่าครับ1ใน2คนนี้หนิมกับชมพู่เนี่ยนะครับค่ะเคยชนะเลิศการประกวดร้องเพลงระดับภาคมาแล้วอยากทราบว่าใครกันครับระหว่างน้องหนิมกับน้องชมพู่ครับน้องหนิมแน่นอนครับเพราะว่าน้องหนิมเนี่ยเป็นนักร้องอยู่แล้วนะครับอย่างคุณชมพู่เนี่ยคุณชมพู่เขาเป็นเขาเป็นตลกเป็นตลกจะเอ้ยจะเอ้ยเชื่อได้ว่าคงไม่ได้ผ่านการประกวดร้องเพลงมาแน่นอนผมคิดว่าเป็นน้องหนิมครับครับผมพี่พู่ครับถึงจะเป็นตลกเห็นไหมครับแต่ว่าเสียงเพลงที่ร้องไปเมื่อสักครู่นี้เพราะขนาดไหนนี่ฮะนี่คือน้องร้องโอเปร่าครับผมแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะผมเอฟปีอะไรปีห้านี่เราล่ะปีเถาะนี่นี่กระต่ายกระโดดกระเถาะครับผมนี่เลยรับรองว่าสาระไม่มีแต่เสียงเพลงนั้นต้องเดียวเฉยต้องตอบแล้วครับถ้าพร้อมแล้วนะครับคลิกคำตอบครับ
โอ้โหทุกคนตอบชมพู่บอกมีบอลคนเดียวนะครับที่ตอบว่าเป็นหนิมนะครับคุณเต๋าทำไมคิดถึงว่าจะเป็นชมพู่ครับมั่นใจครับเพราะผมเคยฟังเขาร้องบ่อยอ้าวน้องนุ่นคะคนนี้ยังปักใจว่าเป็นเราชอบค่ะเพื่อนล่ะคะเลือกใช้ทำไมเลือกใช้ทำไมก็คิดว่าไม่มีความสามารถแต่ก็น่าจะมีความสามารถอ่ะอันนี้มันถูกกันหรือเปล่าโอเคป่ะรู้เรื่องโอเคโอเคบอลครับเป็นครับเดียวที่ไม่ยอมเลือกชมพู่ข้อเมื่อกี้ผมก็ตอบหนิมนะครับข้อนี้ตอบหนิมมันต้องถูกสักข้อแหละครับข้อนี้ไม่ถูกข้อหน้าก็ต้องถูกครับเชื่อผมดีครับมีเหตุผลมีเหตุผลระหว่างน้องหนิมและน้องชมพู่นะคะใครที่เคยชนะเลิศการประกวดร้องเพลงระดับภาคมาแล้วร้องออกมาให้เราฟังเลยค่ะ